ทีนี้พาไปในเรื่องของการผลักดันด่านวังประจันที่จังหวัดสตูลนะคะซึ่งจะพาไปที่ด่านพรมแดนวังประจันจังหวัดสตูลค่ะหลังจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเตรียมที่จะพัฒนาให้เป็นด่านอัจฉริยะ Smart Border ภายใต้กรอบแนวทางการยกระดับเมืองคู่แฝดทวินซิตี้ไทยมาเลเซียเพื่อรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เชื่อมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะท่ามกลางพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมไปด้วยหุบเขาพื้นที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนถาวรทางบกด่านวังประจันตั้งอยู่ติดกับด่านวังเกลียนของรัฐเบอร์ลิสประเทศมาเลเซียเปิดใช้ตั้งแต่ปี2527บนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทะเลบันเนื้อที่ประมาณ49ไร่ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีที่ทำการของส่วนราชการ3หน่วยงานประกอบด้วยด่านศุลกากรวังประจันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอำเภอควนโดนและสถานีกักกันพืชเปิดทำการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาปัจจุบันมีสภาพคับแคบอาคารต่างๆค่อนข้างทรุดโทรมทำให้การขนถ่ายสินค้าช่องทางรถส่วนบุคคลรถโดยสารและรถขนส่งสินค้าไม่สอดคล้องกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นจังหวัดจึงเตรียมจะพัฒนาให้เป็นด่านอัจฉริยะ Smart Border ยกระดับบริการให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพรองรับการเดินทางการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและนานาชาติกปต.นะครับได้มีแนวทางไว้เป็นทวินซิตี้นะครับและตัวก็คือ1ใน5จังหวัดที่พัฒนาร่วมกับทางประเทศมาเลเซียนะครับก็เป็นการพัฒนาร่วมกันจับมือเดินไปด้วยกันในหลายๆมิตินะครับทั้งมิติด้านเศรษฐกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษานะครับรวมไปถึงแม้แต่ความมั่นคงเองด้วยเช่นกันในทุกมิติซึ่งทางประเทศมาเลเซียนั้นก็ตรีสัญญาแล้วนะครับทางฝ่ายผู้บริหารระดับประเทศก็ได้เข้ามาดูพื้นที่แล้วในการที่จะทำให้ด่านฝั่งมาเลเซียนั้นเป็นด่านถาวรนะครับเช่นเดียวกับด่านไทยข้อมูลปี2566คนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศผ่านด่านพรมแดนวังประจันเพิ่มกว่าปี2565ถึง 8.5 เท่าหรือกว่า 400,000 คนขณะที่ขาออกเพิ่มขึ้นกว่า 5.3 เท่าหรือกว่า 250,000 คนสอดคล้องกับยานพาหนะขาเข้าที่เพิ่มขึ้นถึง4เท่าขาออกเพิ่มขึ้น 3.8 เท่าเนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการหลีกเลี่ยงความหนาแน่นที่บริเวณด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวของประเทศมาเลเซียหรือเทศกาลต่างๆจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามแดนเป็นจำนวนมากประกอบกับจังหวัดสตูลมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ตอนบนที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทางมาเลเซียก็มีแผนหรือเตรียมงบประมาณบางส่วนไว้ก็ข้อมูลนี้ก็จะส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านนายกตีกับนายกมาเลเซียเนี่ยก็พบกันบ่อยก็เชื่อมั่นว่าการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลพื้นที่สงบดีนะครับสงบดีการท่องเที่ยวนำสินค้าตามนะสินค้าตามถ้าพัฒนาเป็นด่านที่ใหญ่โตเข้าออกสะดวกก็จะเป็นหลักอีกอันนึงนะอีกด่านนึงขณะที่บริเวณหน้าด่านมีตลาดนัดชายแดนที่รู้จักกันดีตลาดนัดวังประจันเปิดขายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนวันปกติอาจจะมีร้านค้าเปิดบ้างแต่ไม่มากมีสินค้าให้เลือกทั้งของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าของใช้ในครัวเรือนที่สำคัญตลาดแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องราคาที่ย่อมเยาแม้ว่าปัจจุบันการค้าขายไม่ค่อยคึกคักเท่าในอดีตแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามแดนมักจะไม่พลาดกับจ่ายซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับประเทศถือเป็นสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนได้เป็นอย่างดีจะมาตอนประมาณใกล้ๆจะช่วงเดือนรอมฎอนเพราะว่ามาซื้อของต้อนรับวันนายอช่วงรอมฎอนอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นพวกอินทผาลัมแล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ต้อนรับบ้านตอนช่วงรายโยเราจะจัดบ้านใช่ค่ะเสือจัดบ้านใหม่ที่นี่เหมือนมันอยู่ติดกับชายแดนมาเลด้วยมันก็จะแบบพบกับคนมาเลด้วยแถวบ้านจะแพงกว่านิดหน่อยก็เลยเลือกมาซื้อที่นี่ค่ะ
จากการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งระหว่างไทยกับมาเลเซียคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เห็นชอบในการพัฒนาด่านพรมแดนวังประจันให้เป็นด่านอัจฉริยะ Smart Border ภายใต้กรอบแนวทางการยกระดับเมืองคู่แฝด Twin City ไทยมาเลเซียวางแนวทางเพื่อความร่วมมือการพัฒนารัฐติดชายแดนไทยมาเลเซียในทุกมิติโดยเฉพาะการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโลจิสติกและอุตสาหกรรมฮาลาลรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งเป้าให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงเกิดความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งสองประเทศ